โครงการโกโลกชนฝันตามรอยพ่อนะคะก็เป็นการเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวเมืองสุโขทัยนะคะได้ร่วมกันนะคะแสดงความจงรักภักดีนะคะเอาจักรยานนะคะจากบ้านนะคะแล้วก็เชิญครอบครัวไม่จะเป็นลูกนะคะแล้วก็ช่วยกันมาปั่นจักรยานจักรยานนี้เราก็ถือว่าอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นจักรยาน3 ล้อจักรยาน2 ล้อนะคะที่มีอยู่แล้วนะคะเราเน้นที่จะให้ประชาชนนะคะสวมเสื้อสีเหลืองกันนะคะมากันรวมพลังกันที่หน้าเทศบาลนะคะเราก็จะร่วมใจกันปั่นไปนะคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมโครงการนะคะในพระราชดำริมันจะเป็นโครงการป่าผู้โต๊ะแดงนะคะแล้วก็โครงการบ้านไร่ใหญ่นะคะแล้วก็ไปโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในการทํานาลางเรามีสถานที่สมัครนะคะหลายจุดนะไม่จะเป็นจุดของเทศบาลเองคือประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไปที่ชมรมจักรยานแล้วก็ตามร้านจักรยานมันจะเป็นร้านมีแสงจักรยานนะคะแล้วก็ชมจักรยานของคุณหนึ่งนะคะแล้วก็ของคุณโก้นะคะเพราะฉะนั้นก็มากันได้หลายจุดนะคะรวบรวมกันเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะมาที่เทศบาลเสื้อไว้ประมาณสัก500 ตัวนะคะเสื้อนี้เราก็คิดว่าเราจะมีการทําเสื้อที่เหมาะกับจักรยานคือจะมีกระเป๋าหลังให้นะคะแล้วก็เรื่องเสื้อนี้เราก็จะช่วงเรารับถึงวันที่10 พฤศจิกายนนะคะก็ทำเอาไว้500 ตัวแต่ถ้าเกิดทุกท่านที่มาสมัครแล้วเนี่ย500 ตัวหมดไปเราก็จะทำเพิ่มค่ะ